This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ตอนที่22ของชีวิตเป่าบุญจินนะคะสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะสวัสดีคุณรัศมีมณีนินครับผมพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะมาเล่าเรื่องแล้วก็มาอ่านให้คุณได้ฟังกันครับวันนี้เปากงชุด4นะคะมาถึงตอนที่เข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากค่ะเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินที่ไม่มีเปาบุญจินใช่กำลังจะบอกว่าเป็นตอนที่ไม่มีเปาบุญจินแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่หลายคนคงคิดถึงเปาบุญจินครับผมและสิ่งที่เปาบุญจินได้เตือนเอาไว้นี่มันเกิดขึ้นจริงตอนนี้นะคะก็พระราชบุตรจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเตียเฉยครับเตียเฉยควบม้าพาพระราชบุตรหนีไปเตียเฉยนี่จำได้ไหมเตียเฉยเป็นคนที่เกือบจะฆ่าเกือบจะฆ่าชินฮองเฮาแล้วก็ชินชุนคีตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ไม่ฆ่าไว้ชีวิตก็เลยกลายเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็เกื้อกูลกันมาคราวนี้นะคะเตียเฉยก็เป็นฝ่ายที่ต้องช่วยชีวิตพระราชบุตรอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ต้องติดตามอย่างเรียกว่าจดจ่อเลยทีเดียวนะคะสนุกมากๆค่ะตอนนี้นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมครับผมเดี๋ยวเราจะติดตามเตียเฉยไปนะคะว่าจะรอดไหมงานนี้ตอนนี้เตียเฉยกำลังพาพระราชบุตรควบม้าหนีโดยที่พังยงใช่ไหมพังยงนี่เป็นลูกชายของพังหวนครับก็ไปไล่ฆ่าคนในบ้านของเตียเฉยเนี่ยหมดเลยไล่ฆ่าแม่ของชินฮองเฮาเนี่ยเป็นลมตายเองครับไม่ได้โดนฆ่าแต่ว่าคนอื่นๆไม่รอดโดนฆ่าทิ้งหมดเลยโหดมากๆนะคะเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามกันเลยค่ะฝ่ายเตี้ยเฉยก็ควบม้าพาพระราชบุตรหนีพ่อเหลียวมาดูเห็นเตียงเง็กปอควบม้าตามมาข้างหลังเตี้ยเฉยก็โกรธมากคือคิดว่าลูกสาวเนี่ยหนีเอาตัวรอดแล้วก็ทิ้งแม่สามีกับลูกเล็กๆ2คนมานางชาชั่วนี่เจ้าทิ้งแม่ผัวกับลูกเล็กๆมาเนี่ยมันควรแล้วหรือไงเตียงเง็กปอผู้หญินก็ลงจากหลังม้ามาคำนับแล้วก็บอกว่าท่านพ่อข้าไม่ได้กลัวตายจนลืมลูกแล้วก็ลืมแม่ผัวไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่การที่ข้าหนีมาเป็นเพราะว่าชินฮองเฮามาเข้าฝันข้าบอกให้ข้ารีบตามท่านพ่อมาจากนั้นนางก็เล่าความฝันให้บิดาฟังทุกประการแต่เตียเฉยไม่เชื่อชักกระบี่ออกมาจะฟันนางเตียงเง็กปอพระราชบุตรเห็นดังนั้นก็ทรงกันแสงพรางอ้อนวอนขอโทษต่างๆจนเจียเฉยเนี่ยจำใจยอมแล้วก็พากันเดินทางต่อไปคือเจียเฉยนี่เข้าใจผิดคิดว่าลูกสาวเนี่ยจะหนีเอาตัวรอดถึงกับทิ้งลูกทิ้งแม่ผัวฝ่ายโคเพงจำได้ใช่ไหมคะโคเพงนี่เป็นพ่อบุญธรรมของชินชุนคีที่เลี้ยงดูชินชุนคีมาแล้วก็เบื้องหลังของโคเพงเนี่ยเป็นนายโจร นะคะเพราะฉะนั้นโคเพงนี่ก็เป็นคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลมีบารมีแล้วก็ที่ผ่านมาโคเพงก็เชื่อในคำตักเตือนของเปาบุญจินว่าต่อไปในภายภาคหน้าบ้านเมืองอาจจะเกิดเหตุร้ายโคเพงก็เลยไปซ่องสุมผู้คนคือเตรียมเอาไว้เผื่อว่าถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยเหลือแก้ไขได้ทันท่วงทีทีนี้ทางฝ่ายโคเพงพอเห็นเตียเฉยหายไปก็นึกสงสัยสั่งให้บรรดาลูกน้องเนี่ยแยกย้ายเที่ยวติดตามวันหนึ่งโคเพงกับจีเซ้งยืนอยู่บนเขาเห็นคนขี่ม้าควบมา2คนคือเห็นแต่ไกลจำไม่ได้มองไม่ถนัดก็สั่งให้จีเซ้งคุมทหารไปดักพอเข้ามาใกล้เห็นว่าคนคนนั้นคือเตียเฉยจีเซ้งก็ดีใจอ้าวท่านเตียเฉยท่านหายไปไหนมา
ข้าเนี่ยเที่ยวตามหาท่านอยู่ตั้งหลายวันนี่ท่านอย่าพุ่งพูดถึงเรื่องอื่นเลยจงรีบไปบอกกับโคเพงเถอะว่าพระราชบุตรเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้โคเพงเนี่ยจัดรถมารับโดยเร็วจีเซงก็รีบขึ้นไปแจ้งโคเพงโคเพงก็มีความตกใจเป็นอันมากรีบบอกให้ลูกน้องจัดรถลงไปรับแล้วก็เชิญเสด็จพระราชบุตรขึ้นไปบนเขาเชิญให้ประทับอย่างที่อันสมควรแล้วก็ให้ลูกเมียแล้วก็ลูกน้องมาถวายคำนับตามธรรมเนียมท่านเตี้ยเฉยเหตุการณ์ในเมืองหลวงเป็นยังไงบ้างท่านจึงได้ไปรับราชบุตรมาได้เนี่ยแล้วท่านรู้ได้ยังไงจึงไปทันท่วงทีแบบนี้เตเฉยก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทุกประการโคเพงก็ถามว่าแล้วบรรดาขุนนางตงฉินไม่มีเหลืออยู่บ้างหรือไรจึงได้ปล่อยให้พวกกังฉินเนี่ยกำเริบเสบสารถึงเพียงนี้พวกกังฉินแกล้งทูลยุยงให้ชินชุนคีไปรักษาด่านซำกวนเสียเมื่อข้าพเจ้าไปก็เห็นศพงักยงชุยบุญกังห่วมจินตงถูกตัดศีรษะกลิ่งอยู่โคเพงได้ฟังดังนั้นก็โกรธมากชักกระบี่ออกจะฆ่าพระราชบุตรเตเฉยตกใจจับมือโคเพงเอาไว้แล้วก็ถามบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหตุใดท่านถึงจะไปฆ่าธนาชบุตรเล่าที่ข้าอุตส่าห์พาหนีมาเนี่ยก็คิดว่าเราจะได้ช่วยกันกู้ราชสมบัติมาถวายพระราชบุตรนั้นตกพระทัยกลัวจนตัวสั่นโคเพงก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เลวไหลนักลุ่มหลงสตรีและเชื่อฟังถ้อยคำไอ้พวกกังฉินถ้าพวกเราจะตั้งหน้าทำความชอบก็คงจะไม่ได้ความดีกลับจะต้องเป็นอันตรายเพราะไอ้พวกกังฉินส่วนพระราชบุตรนั้นก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมต่อไปเติบโตขึ้นก็คงจะเลวไหลเหมือนบิดาอีกเราจึงจะฆ่าให้สิ้นเผ่าพันธุ์เตเฉยก็พยายามอ้อนวอนบอกว่าอย่าเพิ่งหุนหันขอให้ยังคิดเสียให้ดีก่อนเราจะหลงโกรธพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้นะก็เพราะว่าชะตาบ้านเมืองจะถึงคราวเกิดยุคเข็นประการหนึ่งถึงท่านจะโกรธแค้นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ควรฆ่าพระราชบุตรเพราะว่าพระราชบุตรเนี่ยเป็นบุตรของชินฮองเฮาเป็นหลานของชินชุนคีถึงท่านไม่เห็นแก่พระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเห็นแก่พระราชบุตรท่านก็ต้องเห็นแก่ชินฮองเฮากับชินชุนคีบ้างและเป่าบุญจินก็ได้สั่งไว้ว่าอย่างไรท่านลืมเสียแล้วเหรอโคเพงพอได้ยินชื่อเปาบุญจินก็ได้สติโยนกระบี่ทิ้งแล้วก็ร้องไห้คุกเข่าถวายคำนับพระราชบุตรกราบทูลขอโทษที่ได้ล่วงเกินต่างๆจากนั้นโคเพงก็ให้ภรรยาจัดที่พักให้กับนางเตียงเง็กปอได้พักอาศัยแล้วก็จัดโต๊ะสุรามาเลี้ยงดูกันเป็นที่สบายในขณะที่กำลังดื่มกินกันอยู่นั้นเตี่ยเฉยก็บอกว่าบนเขานี้เสบียงอาหารน้อยข้าเกรงว่าจะไม่พอแก่การข้าคิดว่าข้าจะไปเอาเสบียงอาหารที่ข้าเกณฑ์ทิ้งไว้ที่เมืองเฮียงจิวแล้วก็เมืองถงจิวมาอีกจะได้เป็นกำลังเลี้ยงไพรพลของเราต่อไปโคเพ่งก็บอกว่าเรื่องนี้นี่ไม่ต้องกังวลเลยเสบียงอาหารของข้ามีพร้อมมูลแล้วอาจเลี้ยงทหาร10,000ได้ถึง10 ปีเพราะว่าไร่นาของข้าเนี่ยมีมากแล้วก็ให้คนทำอยู่เสมอเตี่ยเฉยได้ฟังก็ยินดีโคเพ่งก็จัดแจงบวงสรวงเทพพยดาในการที่ได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลสืบไปก็นับได้ว่าโคเพ่งนี่มีการเตรียมการเอาไว้เป็นอย่างดีเสบียงอาหารนี่โอ้โหแบบเพียบมากเยอะมากมายคือไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยฝ่ายนางบุญศรีฮูหยินภรรยางักยงซึ่งอยู่ที่เมืองเซี่ยงจิ่วพอทราบว่าสามีตาย
ก็กอดลูกสาวคือนางงักเกี่ยวแล้วก็ร้องไห้รำพันต่างๆขณะนั้นงักศิลซึ่งเป็นลูกชายกลับมาจากเรียนหนังสือเห็นแม่ร้องไห้ก็เข้าไปถามพอรู้ว่าพ่อตายก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วก็กล่าวกับมารดาท่านแม่เวลานี้พี่ชายของข้าเนี่ยไปอยู่กับชินจุนคีที่ด่านสำกวนข้าจะขอลาท่านแม่เนี่ยไปหาพี่ชายแล้วก็จะขอทหารชินชุนคีไปข่ายพวกกังฉินแก้แค้นแทนท่านพ่อให้จงได้นางบุญศรีหูหยินได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเจ้าเพิ่งจะมีอายุได้13ปีเท่านี้เจ้าจะกล้าเดินทางไปถึงด่านซำกวนเชียวหรือท่านแม่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้าจะไปกับงักทรงแล้วก็งักเจงนางบุญศรีหูหยินก็เลยไม่กล้าขัดขืนเขียนหนังสือถึงงักตงหรือว่างักตงเสงซึ่งเป็นลูกชายคนโตคืองักตงเสงทำงานอยู่กับชินชุนคีที่ด่านซำกวนนางก็เลยเขียนจดหมายถึงลูกชายคนนี้ฝากไปแล้วก็มอบค่าเดินทางให้100ตำลึงงักศิลคำนับลามารดาแล้วก็พางักสงงักเจงแล้วก็คนใช้ออกเดินทางไปหาพี่ชายข้างฝ่ายของพังหวนพอรู้จักพังยงลูกชายว่าตามเตียเฉยไม่พบคือสามารถหนีไปได้พังหวนก็โกรธสั่งให้เจียงหวยคุมทหารไปจับครอบครัวของเตียเฉยพอเจียงหวยไปถึงบ้านของเตียเฉยก็ไม่เจอใครเลยเพราะว่าเตียหึงลูกชายของเตียเฉยอพยพครอบครัวแล้วก็รวมถึงครอบครัวของจีเซ้งไปอยู่กับเตียมั่งโฮผู้เป็นอาซึ่งเป็นลูกของเตียตงโงโฮที่เมืองซัวไซก่อนแล้วพอพังหวนทราบก็โกรธมากออกประกาศตามหัวเมืองทั้งปวงพอพังหวนได้รู้ก็โกรธมากออกประกาศตามหัวเมืองตามหาเตียเฉยว่าถ้าใครรู้ว่าครอบครัวของเตียเฉยอยู่ที่ไหนให้จับส่งเข้ามาจากนั้นก็คิดที่จะย้ายครอบครัวกลับไปที่บ้านเดิมเพราะไม่แน่ใจตอนนี้ประกาศศึกหลายด้านเกรงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องห่วงครอบครัวก็บอกให้นางเตียวสีไทยกุนได้ทราบนางเตียวสีไทยกุนก็ดีใจที่จะได้ไปให้พ้นสามีสักทีเพราะว่านางเองนั้นไม่พอใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยในสิ่งที่ลูกผัวได้ทำลงไปนางเตียวสีก็จัดแจงพาคนใช้ออกเดินทางไปเมืองเซี่ยงจิ่วเตียวบุ้นกวงขุนนางตำแหน่งฮั่นหลิมซึ่งเป็นน้องชายของเตียวไทกุนเห็นพี่เคยทำการขบฏต่อแผ่นดินก็ไม่พอใจขอลากลับไปอยู่บ้านเดิมณเมืองสัวตังอยู่มาวันหนึ่งนางพังกุยหุยก็กล่าวแก่พังหวนผู้เป็นพ่อว่าท่านพ่อข้าคิดว่าเราควรจะเกลี้ยกล่อมผู้คนเอาไว้ให้มากๆอันหนึ่งตามด่านปลายทางแล้วก็หัวเมืองใกล้เคียงทั้งปวงเราควรจะจัดคนที่มีฝีมือเข้มแข็งไปรักษาอยู่เพราะถ้าเกิดว่าชินชุนคีซึ่งอยู่ที่ด่านซำกวนรู้เรื่องก็คงจะยกกองทัพมาจัดการเราเป็นแน่อีกอย่างเตียเฉยก็พาพระราชบุตรหนีไปได้ถ้าไปเจอกับชินชุนคีก็จะยิ่งร้ายเข้าไปอีกเพราะว่าชินชุนคีก็คงจะเอาไทจือพระราชบุตรขึ้นหน้าแล้วประชาชนทั้งหลายก็อาจจะเข้าพวกกับชินชุนคีแล้วถ้าชินชุนคีมีกำลังไพร่พลมากขึ้นเท่าไหร่ฝ่ายเราก็จะยิ่งลำบากขึ้นเพียงนั้นพังหวนได้ฟังก็เห็นด้วยจึงสั่งให้กังเจี้ยงไปรักษาเมืองเง็กจิวสั่งโซฮวยไปรักษาเมืองเมืองซัวตังแล้วก็ส่งซังหลีป่อไปรักษาเมืองเฮียงจิวส่งคุดหิมไปรักษาเมืองโซจิวคุดโฮไปรักษาเมืองกังหนำส่งซงฮวดไปรักษาเมืองฮ่อนหนำ
ส่งเกียงซ้อไปรักษาเมืองทงจิวแล้วก็เทียนปิวไปรักษาเมืองเซียมไซนายทหารทั้ง8นี้ล้วนมีฝีมือเข้มแข็งทุกคนแล้วก็ให้พังยงกับพังเหลงคุมทหาร 20,000 ไปตั้งค่ายอยู่ต้นทางด่านซำกวนสั่งว่าอย่าให้ชินชุนคียกกองทัพเข้ามาเมืองหลวงเป็นอันขาดส่วนตัวของพังหวนก็รักษาราชการอยู่ในเมืองหลวงกับชินคีงวนฝ่ายเตียวเพ่งเจงไทยจือเมื่อมาประทับอยู่ที่เขาโง่ไทยซัวก็ทรงคิดถึงชินชุนคีตรัสบอกกับเตียเฉยเตียเฉยก็ทูลว่าอย่าทรงวิตกเลยข้าพเจ้าจะให้จี้เซ็งออกไปตามชินชุนคีมาไทยจือก็ทรงยินดียิ่งนะเขียนหนังสือแสดงความทุกข์ยากทั้งปวงฉบับหนึ่งส่งให้กับเตียเฉยเตียเฉยเรียกจีเซ้งม้าใช้ให้ถือหนังสือไปที่ด่านซำกวนครั้นชินชุนคีได้ทราบว่าจีเซ้งมาหาก็เชิญให้เข้ามาข้างในจีเซ้งพอไปถึงก็คุกเข่าร้องไห้ชินชุนคีก็ตกใจรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงจีเซงก็หาตอบกระไรไม่ส่งหนังสือให้กับชินชุนคีแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นชินชุนคีรับจดหมายมาอ่านดูก็รู้ความตลอดก็ร้องไห้จนสลบไปอีกคนหนึ่งหลีหัวหยินแล้วก็จิวหุ่นกวงก็ช่วยกันแก้ไขจนฟื้นขึ้นมาชินชุนคีได้สติก็กล่าวว่าเราจากเมืองหลวงมาไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตถึงเพียงนี้โอ้ยแล้วท่านได้ทราบข่าวเรื่องมารดาของเราบ้างหรือเปล่าจีเซนก็บอกว่ามารดาของชินชุนคีจะเป็นตายร้ายดีประการใดก็ไม่ทราบแต่เมื่อเตียเฉยพาพระราชบุตรมาถึงบ้านของชินชุนคีนั้นพังยงได้ส่งทหารติดตามมาแล้วก็เล่าเรื่องในเมืองหลวงแล้วก็กิจการอื่นๆที่เป็นไปให้ฟังโดยตลอดพอชินชุนคีรู้ว่าพังยงคุมทหารมาที่บ้านและภรรยาก็ทิ้งมารดากับบุตรชินชุนคีก็สงสารมารดาแล้วก็โกรธแค้นเตียงเอกปอคือภรรยายิ่งนักสงสารแม่แล้วก็โกรธเมียก็ร้องไห้จนสลบลงไปอีกครั้งหนึ่งงักตงเสงซึ่งเป็นลูกของงักยงพอรู้ว่าพ่อตายก็ร้องไห้แล้วก็โกรธแค้นพวกขุนนางกังฉินยิ่งนักพอชินชุนคีฟื้นขึ้นงักตงเสงก็อาสาข้าจะรับอาสาคุมทหารไปตีเมืองหลวงข้าไอ้พวกกังฉินแก้แค้นแทนฮองเฮาแล้วก็ท่านพ่อของข้าจงได้นี่เจ้าคิดเช่นนั้นไม่ถูกเราเกิดมาเป็นข้าแผ่นดินต้องจงรักภักดีต่อเจ้านายฮองเฮาต้องตายไปก็เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งหาใช่พวกกังฉินไม่ถ้าเราจะคุมทหารเข้าไปเราก็ได้ชื่อว่าเป็นขบถจีเซ้งไม่พอใจพูดโต้ตอบชินชุนคีไปว่าท่านพูดเช่นนั้นข้าก็ยังไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าการที่ฮองเฮาต้องโทษในครั้งนี้ถึงจะโดยรับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินก็จริงอยู่แต่ว่าไอ้พวกกังฉินเป็นผู้ยุยงขอให้รีบยกทหารไปกำจัดมันเสียเถอะชินชุนคีได้ฟังเช่นนั้นคือชินชุนคีนี่ไม่รู้เหตุการณ์จริงๆทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดีมากก็ร้องตวาดนี่เจ้าเป็นกังฉินด้วยหรือไงฮะถึงจะให้เราเนี่ยยกกองทัพเข้าไปตีเมืองหลวงชินฮองเฮาน่ะเป็นน้องสาวของเราต้องตายเพราะรับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินเราผู้เป็นพี่และเป็นข้าราชการจะโกรธแทนน้องสาวได้อย่างไร
จีเซงได้ฟังก็เสียใจคิดว่าตอนนี้ลูกเมียที่อยู่ในเมืองหลวงป่านนี้จะไม่ถูกไอ้พวกกังฉินฆ่าหมดเสียแล้วหรือการที่สู้ถ่อกายมาถึงที่นี่ก็คิดว่าชินชุนคีนี่จะเห็นด้วยจะได้ช่วยกันคิดแก้แค้นแทนเครือญาติทั้งหลายทีนี้พอชินชุนคีไม่ได้คิดเหมือนกันก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกว่าคือมองไม่เห็นทางที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปข้าอุตส่าห์หนีมาที่นี่ก็เพราะว่าท่านจะเห็นด้วยแต่ในเมื่อท่านไม่เห็นด้วยแล้วข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมเล่าตายซะยังดีกว่าคิดแล้วก็ออกมาข้างนอกแงนดูฟ้าถอนใจใหญ่แล้วก็ชักกระบี่เชือดคอตายทันทีทหารเห็นดังนั้นก็นำความมาบอบชินชุนคีชินชุนคีก็ตกใจสงสารจีเซงยิ่งนักโถจีเซงเจ้านี่ไม่ควรจะทำใจแล้วด่วนตายซะเช่นนี้เลยจากนั้นก็ให้ทหารนำศพไปฝังพอค่อยคลายความทุกโศกชินชุนคีก็กล่าวแก่นายทหารทั้งปวงว่าตอนนี้บ้านเมืองกำลังปั่นป่วนชินชุนคีจะไปเฝ้าพระราชบุตรที่เขาโง่ไทยซัวแล้วก็จะอยู่ดูแลพระราชบุตรที่นั่นแล้วก็สั่งให้ทหารอยู่ที่นี่ไปก่อนนายทหารทั้งปวงได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบชินชุนคีว่าท่านไปไหนพวกข้าจะขอไปด้วยชินชุนคีก็เลยบอกว่าในเมื่อจะไปด้วยก็ไม่ขัดแต่ด่านซำกวนนี้เป็นด่านสำคัญควรจะรักษาเอาไว้เพื่อเป็นที่พักอาศัยต่อไปเมื่อท่านทั้งปวงมีความวิตกด้วยข้าศึกเราก็เห็นว่าเมียวกิมบุตรชายเมียวเฮียนซึ่งอยู่ที่เขาตังซัวนั้นมีฝีมือเข้มแข็งควรจะให้มารักษาด่านแทนเราได้ท่านทั้งปวงเห็นเป็นประการใดนายทหารทั้งปวงก็เห็นชอบด้วยชินชุนคีก็ให้งักตรงเสงกับกำเหลียงไปตามตัวเมียวกิมแล้วพอมาเจอกันชินชุนคีก็เล่าเรื่องให้ฟังพอเมียวกิมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็โกรธจากนั้นชินชุนคีก็มอบธงอาญาสิทธิ์สำหรับบังคับทหารให้แต่ว่าไม่ได้มอบตราสำหรับแม่ทัพให้จากนั้นก็ตั้งซิวหลินเป็นนายทหารเอกแทนงักตงเสงเพราะว่างักตงเสงเนี่ยขอติดตามไปด้วยแล้วชินชุนคีก็ลาเมียวกิมกับนายทหารทั้งปวงคุมทหาร 5,000 ออกจากด่านซำกวนไปพักตรงนี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้ของชินชุนคีจะช่วยอะไรได้บ้างThis is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโอ้เป็นตอนที่ดูเดือดมากเลยทีเดียวครับผมตอนนี้ก็เดือดร้อนวุ่นวายนะคะแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายคือหมายถึงว่าแบ่งเป็นหลายกลุ่มแต่จริงๆก็มี2กลุ่มกลุ่มกังฉินกับกลุ่มตงฉินใช่แต่ว่าในกลุ่มของฝ่ายตงฉินเนี่ยก็มีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ประมาณว่าแยกกันทำงานครับตอนนี้ชินชุนคีนะซึ่งเป็นน้องเป็นพี่ชายของฮองเฮากำลังจะไปช่วยพระราชบุตรชินชุนคีก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขุนนางคือเป็นขุนนางซึ่งเป็นฝ่ายประธานของฝ่ายตงฉินไหมนั่นน่ะสิพี่คือเป็นคนสำคัญของราชสำนักครับคือเป็นหลักเลยทีเดียวถ้าไม่มีนี่คือจบละหมดสิ้นละก็ลำบากนะคะแล้วก็ด้วยเหตุนี้ชินชุนคีก็เลยถูกย้ายออกมาให้มาอยู่ที่ด่านซำกวนเพราะถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่นั่นเนี่ยบรรดาพังหวนแล้วก็พังกุยหุยก็อ
าจจะทำงานได้ลำบากเพราะว่าชินชุนคีก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยก็เลยถูกย้ายมาซะให้พ้นหูพ้นตาตอนนี้ชินชุนคีรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะคะมาลุ้นกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอ้โหก็ดุเดือดจริงๆค่ะก็คงจะต้องลุ้นนะคะว่าจินชุนคีเนี่ยจะสามารถสู้ตระกูลพังได้ไหมพังจริงๆพังสมชื่อตระกูลคือตัวเองไม่ได้พังนะตอนนี้คนอื่นพังประเทศชาติพังพังหมดเลยนะคะล้มล้างแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นใหญ่โอ้โหตอนนี้นี่ยาวมากนะคะคุณผู้ฟังครับผมยาวทีเดียวเหมือนตอนต้นของเล่มกับตอนท้ายของเล่มนี่จะดุเดือดมากๆเลยนะพี่ดุเดือดจริงๆครับตอนต้นก็เป็นสงครามค่ะตอนท้ายก็เป็นศึกชิงบัลลังก์อืมแล้วท่านเปาเราของเราเนี่ยมีอยู่แค่กลางเล่มเท่านั้นเองท่านเปาไม่อยู่ซะแล้วครับท่านเปาติดภารกิจในนรกนะคะครับผมนรกต้องการตัวท่านเปาค่ะไม่ได้ต้องการไปลงโทษนะคะแต่ต้องการที่จะให้ท่านเปาเนี่ยไปตัดสินพิจารณาคดีในนรกคนดีนี่เนาะโหนรกยังต้องการเลยครับอันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าไม่ทราบนะคะที่เขาบอกว่าคนดีมักจะตายเร็วเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับพี่บอกอย่าเป็นคนดีมากนะเดี๋ยวตายเร็วแต่ท่านเปานี่ก็105ปีนะครับพี่ใช่ค่ะตามเรื่องนี้นะคะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะซึ่งเป็นรายการเล่าเรื่องทางไทย PBS Podcast ค่ะเราก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังผ่านYouTube ฟังผ่านแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่า Podbean อันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าถ้าฟังแล้วชื่นชอบอยากจะฟังเรื่องอื่นๆซึ่งเราก็มีหลายแนวมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องจีนๆเท่านั้นนะคะเรื่องไทยก็มีเรื่องฝรั่งก็มีเรื่องทางอินเดียก็มีนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะครับผมถือว่าเป็นคลังแสงครับคลังแสงอาวุธนะคะรวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อความสุขอยู่ที่นี่ครับผมมีหลายเล่มหลายเรื่องมากครับผมสำหรับใครที่ตามมาจาก YouTube หรือว่าพอดแคสต์อื่นๆนะครับก็ตามมาที่นี่ได้เลยมีครบแน่นอนครับส่วนสำหรับ YouTube นะครับก็ผมจะพยายามทยอยอัพลงให้ครบทุกๆเรื่องนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่สะดวกฟังทาง YouTube มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นใช่ๆครับผมก็ยังไงซะ YouTube ก็ทุกๆเช้าครับ 6:00 นครับตื่นมาเจอแน่นอนครับอัพทุกตอนทุกวันครับผมค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยว่าตกลงชินชุนคีจะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะคะจะตัดสินใจยังไงตอนนี้ชินชุนคีนี่อยู่ในสถานการณ์ที่คับขันแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะของฝ่ายตงฉินในการที่จะกู้บ้านกู้เมืองกลับคืนมาแล้วก็มีพระราชบุตรที่จะต้องดูแลประคับประคองเพราะว่าพระราชบุตรเองเนี่ยก็ประมาณ 7-8 ขวบเองนะคะใช่ครับพี่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองถ้าพร้อมแล้วติดตามกันต่อเลยค่ะกับเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินจากการเรียบเรียงของกาญจนาคพันธ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คค่ะระหว่างเดินทางนั้นชินชุนคีก็คิดถึงมารดาคิดถึงชินฮองเฮาผู้ที่เป็นน้องสาวแล้วก็คิดถึงลูกทั้งสองแต่ขณะเดียวกันก็คิดแค้นภรรยายิ่งนักคือไม่เข้าใจเข้าใจผิดคิดว่านางเตียงเง็กปอหนีเอาตัวรอดแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ผัวชินชุนคีร้องไห้เศร้าโศกจนกระทั่งล้มเจ็บลงคือเสียใจตรอมใจซึมเศร้าประมาณนั้นเลยจนไม่สบายงักตรงเสงก็เลยให้ชินชุนคีนอนในรถแล้วก็รักษาดูแลไปตามอาการแล้วก็เร่งให้ทหารเดินทางทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนพ
พอไปถึงเขาโงไทซัวก็ให้ทหารขึ้นไปบอกโคเพงโคเพงซึ่งก็เป็นพ่อบุญธรรมเป็นคนที่เลี้ยงดูชินจุนคีมาตั้งแต่เล็กก็ตกใจชวนเตียเฉยลงไปรับชินจุนคีขึ้นไปบนเขาโดยเร็วโคเพงกับเตียเฉยรีบเข้ามาประคองชินชุนคีลงจากรถเมื่อพระราชบุตรทอดพระเนตรเห็นชินชุนคีผู้เป็นลุงก็ส่งกันแสงชินชุนคีอุตส่าห์แข็งใจลุกขึ้นถวายคำนับพระราชบุตรก็รับสั่งกับชินชุนคีว่าท่านลุงท่านไม่ต้องคำนับข้าหรอกตอนนี้ข้าไม่มีที่พึ่งแล้วท่านลุงจะต้องช่วยข้าแก้แค้นแทนเสด็จแม่ด้วยนะข้าตั้งใจจะฉลองพระเดชพระคุณอยู่เสมอแต่เกรงว่าชีวิตจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้กี่วันทูลแล้วก็ร้องไห้โคเพงกับเตียเฉยก็เลยถามถึงจีเซ้งว่าจีเซ้งที่ส่งไปตามนั้นตอนนี้ทำไมไม่มาด้วยกันชินชุนคีก็เล่าให้ฟังโคเพงกับเตียเฉยก็รู้สึกเศร้าใจเหลือเกินกับการที่จีเซ้งเนี่ยฆ่าตัวตายในขณะนั้นงักตงเสงก็เข้ามาถวายคำนับพระราชบุตรโคเพงและเตียเฉยพอเห็นหน้างักตงเสงซึ่งสูญเสียพ่อก็สงสารงักตงเสงก็ร้องไห้พรางแล้วก็พูดพรางว่ามีความแค้นใจไอ้พวกกังฉินยิ่งนักอยากจะไปแล่เนื้อเสียให้หายแค้นท่านแม่กับน้องสองคนของข้าอยู่ในเมืองเซี่ยงจิวไอ้พวกกังฉินจะทำอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบโคเพงกับเตียเฉยก็เลยบอกว่าไม่ต้องวิตกเดี๋ยวจะให้คนไปสืบข่าวดูพอพระราชบุตรทราบว่างักตงเสงเป็นลูกชายของงักยงก็ทรงรักใคร่ยิ่งนักโคเพงให้พยุงชินชุนคีไปยังห้องของนางเตียงเง็กปอนางเตียงเง็กปอพอเห็นหน้าสามีก็ร้องไห้แต่ชินชุนคีพอเห็นหน้าภรรยาก็โกรธนี่ใครเรียกเจ้ามาฮะเจ้าต้องออกไปให้พ้นอย่าให้เราเห็นหน้าอีกคนใจดำไม่รู้จักรักลูกอย่างเจ้าเนี่ยเราไม่ขอเห็นหน้าอีกเป็นอันขาดท่านพี่ความในใจของข้านั้นไม่มีใครเห็นถ้าคืนนั้นหองเฮาไม่มาเข้าฝันบอกให้ข้าหนีมาข้าก็คงไม่มาหรอกข้าอุตส่าห์หอบร่างหนีภัยมาพอได้พบผัวก็คิดว่าจะได้ช่วยกันคิดอ่านสืบหาลูกแต่กลับต้องมาถูกด่าว่ายังสาดเสียเทเสียในเมื่อท่านไม่อยากจะเห็นหน้าข้าแล้วข้าก็ไม่ขอจะมีชีวิตอยู่ให้กวนใจท่านหรอก จากนั้นนางเตียงเง็กปอก็เดินเข้าไปในห้องหยิบผ้าจัดแจงจะผูกคอตายชินชุนคีเห็นดังนั้นก็ตกใจพยายามทรงตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินไปจับนางเตียงเง็กปอเอาไว้แล้วก็กล่าวขอโทษภรรยาเดี๋ยวก่อน เจ้าอย่าถือโทษที่เราล่วงเกินเลยเวลานี้ใจคอเรามันไม่สบายเท่าไหร่เจ้าก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงเหตุไรจึงจะให้เราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้นอีกเล่าหรือว่าอยากให้เราเนี่ยตายเสียก็จงบอกมาเถอะก็ข้าได้ยินว่าท่านไม่อยากจะเห็นหน้าข้าอีกต่อไปข้าก็เลยคิดที่จะผูกคอตายเสียโรคของท่านก็จะได้ไม่กำเริบโธ่เรายอมรับผิดแล้วเจ้าจงหายโกรธเถอะจากนั้นชินชุนคีก็จูงมือภรรยาออกมายังที่นอนของตนพอล้มตัวลงนอนก็รู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมาก็บอกกับภรรยาภรรยาก็ตกใจร้องไห้เอามือกดท้องสามีไว้แล้วก็เรียกคนใช้ให้ไปบอกสามีบอกบิดาพระราชบุตรโคเพงเตียเฉยคือบอกทุกคนให้พากันมาโดยเร็วชินชุนคียกมือคำนับพระราชบุตรคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยว่าคงจะไม่รอดแล้ว
ข้าพเจ้าต้องขอลาไปก่อนความที่โรคของข้าเนี่ยกำเริบร้ายแรงยิ่งนักพระราชบุตรโคเพงแล้วก็เตียเฉยคิดว่าชินชุนคีจะตายก็พากันร้องไห้แล้วก็ช่วยกันพูดจาปลอบโยนต่างๆนานาในขณะนั้นชินชุนคีได้สติก็นึกขึ้นมาได้ว่าเปาบุญจิ้นเนี่ยเคยฝากหนังสือไว้ให้ก็สั่งให้นางเตียงเง็กปอหูหยินล้วงออกมาจากอกเสื้อชินชุนคีก็คลี่เอามาอ่านก็เสียใจที่ตนไม่ได้จัดการป้องกันเสียก่อนจากนั้นก็เสียใจถึงขั้นที่อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็แน่นิ่งไปคนเหล่านั้นต่างก็ตกใจร้องไห้พระราชบุตรก็ทรงหยิบหนังสือมาอ่านดูหนังสือของเปาบุญจิ้นมีใจความดังนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันชะตาเมืองจะต่ำพวกกังฉินจะกำเริบชินฮองเฮาจะถูกฆ่าตายเตี้ยเฉยจะช่วยราชบุตรไว้ได้แล้วจึงค่อยไปพบกันที่เมืองผีพระราชบุตรทรงอ่านจดหมายของเปาบุญจิ้นแล้วก็ร้องไห้ส่งหนังสือให้คนทั้งปวงดูแล้วก็รับสั่งว่าสงสัยว่าคราวนี้ท่านลุงเห็นจะไม่รอดเป็นแน่ข้าก็คงจะสิ้นวาสนาไร้ที่พึ่งคราวนี้เองนางเตียงเง็กปอก็ร้องไห้จนสลบไปโคเพงเตียเฉยก็ช่วยกันแก้ไขจนฟื้นขึ้นมาส่วนชินชุนคีนั้นแก้ไขอย่างไรก็ไม่ฟื้นทุกคนก็ตกใจแต่พอคลำดูก็เห็นว่าร่างกายยังอุ่นก็ค่อยเบาใจก็นั่งเฝ้าอาการชินชุนคีในขณะนั้นโคเพงคิดถึงหนังสือของเปาบุญจินที่มอบเอาไว้ให้ก็เอาออกมาอ่านพออ่านแล้วโคเพงก็หัวเราะเสียงดังทั้งน้ำตาทำให้คนทั้งปวงมีความสงสัยก็เลยถามโคเพงว่าท่านโคเพงท่านเป็นอะไรหรือเปล่าโคเพงก็เลยบอกว่าเฉินชุนคียังไม่ตายจากนั้นก็ส่งหนังสือให้กับคนทั้งหลายได้อ่านในหนังสือนั้นมีข้อความว่าชินชุนคีจะต้องตายไป3วันแล้วจะกลับคืนชีวิตอย่างเดิมพระราชบุตรจะได้ครองราชสมบัติต่อไปคนทั้งปวงพอทราบเช่นนั้นก็มีความยินดีจึงคอยเฝ้าระวังชินชุนคีฝ่ายวิญญาณของชินชุนคีเมื่อออกจากร่างกิมเจียงเง็กนึงก็พาไปที่เหลาแห่งหนึ่งซึ่งสูงตระหง่านงดงามยิ่งนักพอไปถึงชั้นกลางชินชุนคีก็ไปเจอมารดานั่งอยู่ชินชุนคีก็ดีใจรีบเดินเข้าไปหาแม่คุกเข่าคำนับท่านแม่ข้าไม่ได้อยู่ปรนิบัติท่านมีความผิดเป็นอันมากแล้วเหตุใดท่านแม่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้เล่านางตันไทกุนได้ฟังก็สงสารลูกแม่นี้ได้ตายเสียแล้วลูกเอ้ยแต่เจ้าแม่กวนอิมมีความสงสารก็เลยให้นำวิญญาณแม่มาอยู่ที่นี่แม่สงสารพ่อเจ้าที่ต้องรับทุกขเวทนายิ่งนักเจ้าจงไปหาเปาบุญจินขอโทษพ่อเจ้าเสียเถิดถ้าเจ้าอยากจะพบกับแม่อีกเมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบแล้วเจ้าจงไปที่ศาลเจ้างักเบี้ยที่นั่นเจ้าก็จะได้พบกับแม่เพราะว่าเทียนกัวตั้งให้แม่เป็นใหญ่อยู่ที่ศาลนั่นเอาเถอะแม่จะอยู่พูดกับเจ้าช้าต่อไปไม่ได้แล้วแม่ขอลาไปเดี๋ยวนี้จากนั้นนางตันไทกุนก็หายวับไปทันทีข้างฝ่ายชินชุนคีก็ตกใจขยับจะลุกขึ้นก็แลเห็นชินฮองเฮาแล้วก็เจ้าหญิงเตียวเง็กเองจูงมือกันเดินเข้ามา
ชินชุนคีก็รีบคุกเข่าลงคำนับข้าไปอยู่เสียไกลไม่ได้คอยป้องกันฮองเฮาและองค์หญิงให้ได้ทันท่วงทีมีความผิดยิ่งนักขอประทานโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยองค์หญิงเตียวเง็กเองก็บอกว่าชินชุนคีไม่ได้มีความผิดอะไรเลยและถึงแม้จะอยู่ก็คงช่วยเหลืออะไรไม่ได้ท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะถึงแม้ท่านจะอยู่ท่านก็ช่วยข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าข้าถึงกำหนดสิ้นอายุขัยแต่เพียงเท่านี้ส่วนทางด้านของชินฮองเฮาก็ส่งกันแสงแล้วก็รับสั่งกับพี่ชายว่าท่านพี่จริงๆแล้วข้าคือดาวกิมซัวแซแล้วก็ถึงกำหนดที่ข้าจะต้องกลับเข้าที่แล้วท่านพี่อย่าได้มีความเสียใจเลยอันหนึ่งลูกทั้งสองของท่านพี่นั้นก็จะไม่เป็นอันตรายใดๆอีกไม่ช้าก็จะได้พบกันแต่ตอนนี้ข้าสงสารท่านพ่อยิ่งนักขอท่านพี่จงไปขอโทษท่านพ่อขอให้ท่านเป่ายกโทษให้ท่านพ่อด้วยรับสั่งแล้วก็จูงมือองค์หญิงเตียวเง็กเองหายไปชินชุนคีก็นั่งร้องไห้จนกระทั่งกิมเจียงเง็กนึงเตือนให้ลงมาจากเหลาโดยเร็วชินชุนคีก็จำใจลงมาพอลงมาถึงพื้นดินเหลาแห่งนั้นก็ลอยสูงขึ้นไปจนลับตาชินชุนคีตกใจก็ถามกิมเจียงเง็กหนึ่งว่าเอ๊ะเหลานั่นลอยหายไปไหนเล่ากิมเจียงเง็กหนึ่งตอบว่าเป็นวิมานของเหล่งจูแชนางเทพธิดาหาใช่เหลาไหมจากนั้นชินชุนคีก็เดินตามกิมเจียงเง็กหนึ่งต่อไปพอมาถึงประตูเหล็กใหญ่แห่งหนึ่งก็เห็นเปาบุญจิ้นกับทหารผียืนรอรับก็ตรงเข้าไปคำนับเปาบุญจิ้นก็เชิญให้เข้าไปข้างในข้าได้เห็นหน้าท่านวันนี้มีความยินดีมากความทุกข์ร้อนของข้าพเจ้าครั้งนี้ใหญ่หลวงนักตั้งแต่ท่านลงมาเสร็จแล้วพวกกังฉินมีความกำเริบทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนเป็นกาลียุคจากนั้นชินชุนคีก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เปาบุญจิ้นฟังทุกประการเปาบุญจิ้นพอได้ฟังก็ไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดข้าทราบก่อนแล้วท่านเสียใจเลยเพราะเป็นคราวที่จะถึงการวิบัติจึงได้เป็นไปตัวท่านนั้นคงจะได้กลับไปเมืองมนุษย์อีกแต่ไหนๆท่านก็มาหาข้าแล้วข้าจะพาท่านดูที่ทรมานสัตว์นรกเสียให้ทั่วคือจะพาทัวร์นรกนั่นเองจากนั้นเปาบุญจิ้นก็พาชินชุนคีไปดูในที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ทรมานบรรดาดวงวิญญาณที่ต้องมารับโทษทันในนรกชินชุนคีก็มีความสังเวชยิ่งนักครั้นมองไปเห็นทหารผีกำลังสับเนื้อนักโทษคนหนึ่งก็ถามเปาบุญจินว่าคนคนนี้ทำสิ่งใดไว้จึงต้องมารับโทษที่หนักหนาถึงเพียงนี้เปาบุญจินตอบว่านักโทษผู้นี้คือชินซีมุ้ยบิดาของท่านต้องได้รับโทษด้วยความอกตัญญูต่อบิดามารดาและทิ้งขว้างลูกเมียไม่เลี้ยงดูโดยชอบธรรมพอชินชุนคีรู้ว่านั่นคือบิดาของตนก็สุดแสนจะสงสารรีบคุกเข่าลงคำนับร้องไห้เฮ้พ่อของข้ามีความผิดที่ไม่ได้ปรนนิบัติท่านปู่กับท่านย่าแต่ว่าก็ได้รับความทรมานมานานสมควรแก่โทษนั้นแล้วส่วนข้อที่ละทิ้งไม่เลี้ยงดูข้ากับท่านแม่นั้นท่านแม่ของข้ากับตัวข้าแล้วก็น้องสาวของข้าก็ไม่ได้มีความอาฆาตต่อท่านพ่อแล้วขอให้ท่านได้โปรดยกโทษให้กับท่านพ่อเถอะกล่าวแล้ว
ก็เอาหน้าโขกลงกับพื้นปาบุญจินเห็นเช่นนั้นก็สงสารสั่งให้ผู้คุมหยุดการทรมานชินซีมุ้ยแล้วก็ยกโทษให้ไม่ต้องทรมานอีกต่อไปชินชุนคีก็ตรงเข้าไปกอดบิดาไว้แล้วก็ร้องไห้พลางบอกว่าท่านพ่อข้าชินชุนคีมาหาท่านพ่อแล้วชินซีมุ้ยพ้นจากการทรมานเห็นลูกชายมาหาก็ร้องไห้แล้วก็ถามว่าลงมาถึงที่นี่ทำไมโอ้ยพ่อได้รับความลำบากอีกนักแม่กับน้องสาวของเจ้าสบายดีหรอชินชุนคีก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ชินซีมุ้ยจะไม่ต้องรับโทษอีกแล้วเพราะว่าได้ขอโทษต่อท่านเปาบุญจิ้นและเปาบุญจิ้นก็ได้ยกโทษให้แล้วชินซีมุ้ยพอได้ทราบเช่นนั้นก็ยินดียิ่งนักคิดถึงภรรยาแล้วก็ลูกสาวที่ตายไปกอดชินชุนคีแล้วก็ร้องไห้รำพันต่างๆจนกระทั่งเปาบุญจิ้นต้องเข้ามาบอกชินชุนคีว่าท่านจงกราบขึ้นไปเถอะข้าพเจ้าได้เขียนหนังสือมอบให้ฉบับหนึ่งจากนั้นเปาบุญจิ้นก็พาชินชุนคีมาอย่างที่ว่าการเขียนหนังสือมอบให้แล้วก็สั่งให้ทหารผี4คนตามไปส่งครั้นวิญญาณของชินชุนคีกลับมาจากเมืองผีก็ตรงมาเข้าร่างแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคนทั้งหลายที่นั่งเฝ้าร่างชินชุนคีก็ดีใจชินชุนคีลืมตาตื่นขึ้นมาก็ขอน้ำกินพอกินน้ำเข้าไปก็ลุกขึ้นนั่งได้จากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างที่สลบไปให้คนเหล่านั้นได้ฟังทุกประการแล้วก็ชูหนังสือของเปาบุญจิ้นให้ดูเป็นหลักฐานคนทั้งปวงก็มีความอัศจรรย์ใจยิ่งนักและตั้งแต่นั้นมาชินชุนคีก็หายเป็นปกติข้างฝ่ายงักศิลงักสงและงักเจงเดินทางมาถึงด่านซัมกวนพอทราบข่าวว่าชินชุนคีกับงักตงเสงผู้เป็นพี่ชายไปอยู่เสียที่เขาโงไทยซัวก็จำใจเดินทางต่อไปงักศิลนั้นไม่เคยลำบากพอถูกฝนถูกแดดต้องตรากตรำก็ล้มเจ็บนักสงงักเจงก็มีความกังวลคิดว่าถ้าจะเดินทางต่อไปจนถึงเขาโง่ไทยซัวเกรงว่าจะได้รับความลำบากมากก็เลยพางักศิลไปพักที่โรงเตี้ยมแห่งหนึ่งที่เมืองสัวใส่แต่อาการของงักศิลกลับทรุดหนักคนใช้ทั้งสองก็ตกใจไปหาหมอมารักษาพยาบาลจนค่าเดินทางเนี่ยหมดลงคนใช้ทั้งสองก็เลยเอาม้าแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยไปขายพอได้เงินมาซื้ออาหารแล้วก็หยูกยาให้นายกินไปได้วัน2วันส่วนตัวเองนั้นก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างพอเงินหมดก็เป็นทุกข์ยิ่งนักงักสงก็ให้งักเจงอยู่คอยดูแลปรนิบัตินายส่วนตัวเองก็เที่ยวรำเพลงอาวุธให้ชาวเมืองดูพอได้เงินมาซื้ออาหารเลี้ยงดูกันไปเราพักกันเอาไว้ที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะกลายเป็นว่าฝั่งนักศิลป์ลำบากกว่าเดิมอีกครับพี่นักศิลป์นี่ก็คือเป็นลูกของฝ่ายนักยงครับที่โดนฆ่าตายที่โดนก็เป็นขุนนางฝ่ายตรงฉินใช่ครับแหมจะมาแก้แค้นแทนพ่อตอนนี้ตัวเองยังจะเอาไม่รอดใช่ไม่เคยลำบากบเพราะว่าเป็นลูกขุนนางแล้วก็เป็นลูกขุนนางฝ่ายบุญด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะกับเรื่องของตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของเปาบุญจินแล้วนะเป็นเรื่องที่เปาบุญจินมีส่วนร่วมเล็กน้อยตอนนี้เปาบุญจินนี่ไปเป็นผู้คุมการลงโทษในนรกนะคะครับผม
สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนที่23ค่ะของหนังสือเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ขุนนางฝ่ายตงฉินนะคะจะไปกู้บ้านกู้เมืองใช่แล้วไปจัดการกับพวกตระกูลพังซึ่งร้ายกาจมากครับผมก็ต้องติดตามนะคะว่าทางฝ่ายของขุนนางตงฉินซึ่งมีพระราชบุตรเป็นแกนนำเนี่ยจะสามารถกู้บ้านกู้เมืองได้ยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ